นานมาแล้วนะครับที่รายการของเราเคยนำเสนอวิธีการดูแลเส้นผมวันนี้เรากลับมาใหม่ในหัวข้อที่เป็นนวัตกรรมที่สามารถทำให้เส้นผมของคุณกลับมาดูสวยและมีสุขภาพเส้นผมที่แข็งแรงได้เพราะสำหรับปัญหาเรื่องของเส้นผมนั้นหลายคนคงจะเคยประสบมาด้วยตัวเองกันทั้งนั้นอย่างการผมร่วงพอเห็นคนอื่นมีผมร่วงหรือผมบางมักจะเกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาและกังวลว่าตัวเองจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าความรู้ในรายการของเราวันนี้จะต้องเป็นทางออกที่ดีให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนติดตามรอชมให้ดีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ก็คือแพทย์หญิงณฤชนเทียนสิวากุลหรือคุณหมอก้อยไปรับชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีค่ะหมอณฤชนนะคะเราเองก็จะมาพูดถึงนวัตกรรมใหม่ในการที่กระตุ้นทำให้ผมไม่ร่วงแล้วก็เสริมสร้างผมใหม่ให้แข็งแรงผมหนาขึ้นแล้วก็ป้องกันการหลุดร่วงในเรื่องของการผมร่วงที่เกิดจากกรรมพันในทางเพศหญิงและเพศชายนะคะทีเนี้ยเราก็อยากจะให้ลืมการปลูกผมโดยการถ่ายเทรากผมจากท้ายทอยมาปลูกให้ลืมการใช้ยาทาการกินยานะคะหรือการทำเมโซแฮหรือการสกิดไปที่หนังสระเบาๆด้วยพวกอาหารเสริมที่จะไปกระตุ้นรากผมแต่นี่คือเป็นการใช้สเต็มเซลล์นะคะหรือเซลล์จากท้ายทอยเราเนี่ยสกัดออกมาแล้วก็ไปฉีดในตำแหน่งที่ผมร่วงด้านหน้าในผู้หญิงผู้ชายนะคะที่สาเหตุผมร่วงจากกรรมพันธุ์นะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงว่าทำไมเราถึงได้มีนวัตกรรมนี้เพราะนวัตกรรมนี้ค่ะแพร่หลายมากทางยุโรปทางฝั่งอเมริกาแล้วก็เริ่มเข้ามาในประเทศไทยในเอเชียนะคะหลักการง่ายๆนะคะที่หมอเคยบอกไปว่าตรงท้ายทอยเราเนี่ยโดยหลักการของการที่ผมร่วงทางกรรมพันธุ์เนี่ยมันเกิดในผู้ชายเนี่ยเขาได้ค้นพบว่าเกิดจากว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยถูกอัลฟารีดักเตสหรือเอนไซม์ชนิดหนึ่งในร่างกายของผู้ชายเนี่ยเปลี่ยนจากเทสโทสเตอโรนไปเป็น DHT หรือไดไฮโดเทสโทสเตอโรนนี้นะคะซึ่งตัว DHT เนี่ยมันไปทำให้ผมเนี่ยทำให้เกิดการฝ่อของสเต็มเซลล์ผมการฝ่อของเส้นเลือดผมทำให้ผมเนี่ยเส้นเล็กบางลงพอเส้นเล็กบางลงเสร็จเนี่ยก็มีการหลุดร่วงเร็วขึ้นฉะนั้นเนี่ยผมร่วงโดยกรรมพันธุ์เนี่ยก็จะมีสาเหตุจากฮอร์โมนชนิดนี้แหละแต่ว่าหลักการของกระบวนการเปลี่ยนรูปร่างเนี่ยมักเกิดทางด้านหน้าแต่เขาพบว่าท้ายทอยของทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะไม่มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นฉะนั้นสังเกต ง่ายๆเวลาผู้ชายหัวล้านมักจะเหลือผมที่ท้ายทอยเขาเลยเชื่อว่าพวกส่วนผสมของเซลล์เนื้อเยื่อที่อยู่ท้ายทอยเราแม้แต่สเต็มเซลล์ของรากผมเนี่ยมันไปทำให้ผมไม่ร่วงและก็ไม่มีฮอร์โมนชนิดนี้ไปกระตุ้นให้ผมร่วงและเขาเชื่อว่าสเต็มเซลล์จากท้ายทอยเนี่ยมันไปกระตุ้นด้านหน้าได้คือง่ายๆหมอให้นึกถึงแปลงนาที่หนึ่งสมมติว่าแปลงนาด้านหน้าเราเนี่ยเอ๊ะทำไมมันปลูกข้าวไม่ขึ้นใช่ไหมคะแต่แปลงนาด้านหลังเราเอ๊ะทำไมมันปลูกข้าวขึ้นเขาก็คิดว่าดินหรือว่าอาหารอะไรเนี่ยตรงนั้นน่ะมันย่อมดีกว่าด้านหน้าก็ใช้หลักการง่ายคือโยกดินนะคะจากด้านหลังที่มีต้นข้าวขึ้นเยอะๆเนี่ยไปถมในด้านหน้าเพื่อทำให้ต้นข้าวด้านหน้าที่มันไม่โตเนี่ยโตขึ้นหลักการคล้ายๆกันจุดเด่นของมันก็คือ1เป็นเซลล์เราผลข้างเคียงไม่มีแน่นอนเพราะหมอสอนไว้เสมอว่าเราใช้เซลล์เราเองเนี่ยย่อมจะปลอดภัยที่สุดฉะนั้นการแพ้หรือว่าผลข้างเคียงไม่มีสิ่งที่เป็นส่วนผสมในสเต็มเซลล์ผมเราเนี่ยก็จะมี normal saline หรือน้ำเกลือแต่สิ่งที่ยากที่มันทำให้สกัดออกมาเนี่ยมันค่อนข้างยากฉะนั้นน่ะทาง Regenera หรือว่าบริษัทที่ผลิตเครื่อง Regenera Technique เนี่ยก็เป็นนวัตกรรมที่ซับซ้อนเป็นการคิดค้นมาเพื่อทำให้เนื้อเยื่อที่เราดึงมาจากด้านหลังท้ายทอยเราเนี่ยพอมาปั่นหรือว่าสกัดแล้วเนี่ยเราได้สเต็มเซลล์เต็มที่เราได้อาหารของเซลล์เต็มที่เราได้ growth factor หรือว่าตัวที่ไปกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์รากผมด้านหน้าเราได้เต็มที่และได้ประสิทธิภาพสูงสุด
ตัวรีเจเนล่าเนี่ยนะคะมันเป็นเครื่องมือทางยุโรปมันจะมีถ้วยกรองแล้วก็ถ้วยปั่นซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีใบมีดนะคะสมมุติว่าเราได้วินิจฉัยคนไข้คนนั้นแล้วนะคะจะเป็นหญิงหรือชายว่าเป็นผมร่วงโดยกรรมพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่ประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นหรือว่าทางยุโรปก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งจะมีน้อยเคสมากที่เป็นผมร่วงจากโรคหรือว่าผมร่วงจากยานะคะส่วนมากจะเป็นผมร่วงโดยกรรมพันธุ์เนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเขาเป็นผมร่วงโดยกรรมพันธุ์เนี่ยตัวรีเจเนราเทคนิคก็จะเป็นคำตอบของเขาคนไข้ส่วนใหญ่มักไม่อยากทานยาเพราะว่าทานยาเนี่ยมันมีผลข้างเคียงเยอะและสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่กลัวที่สุดก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอันหนึ่งแล้วก็อย่างคืออวัยวะเพศมันไม่แข็งตัวซึ่งเชื่อเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยผู้ชายจะอายมากแถมหยุดทานแล้วปรากฏว่ามีหลายเคสที่อาการนั้นมันไม่หายก็เป็นความหวาดกลัวฉะนั้นเนี่ยคนก็ส่วนใหญ่ก็พยายามจะเลี่ยงทานยากันแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทานยาเนี่ยผมมันก็จะร่วงแล้วก็บางคนไปปลูกผมแล้วเนี่ยถ้าไม่ทานยาเนี่ยปัญหาว่าไอ้ที่ปลูกเนี่ยมันไม่ร่วงเพราะว่ามันเป็นผมจากท้ายทอยเนี่ยไปปลูกแต่ไอ้ตำแหน่งที่จะร่นอีกเนี่ยมันกลับหยุดไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยมันเองก็จะเหมือนงูกินหางคือมันไม่จบสักทีสุดท้ายคนไข้ก็ต้องหยุดยากินไม่ได้ผลข้างเคียงก็มีเราก็เลยมีนวัตกรรมเนี่ยดึงสเต็มเซลล์จากท้ายทอยเราเนี่ยไปฉีดไปด้านหน้าเพื่อทำให้ดินด้านหน้าหรือว่าผิวสเต็มเซลล์ด้านหน้าเราเนี่ยมีการกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์มามีการสร้างเส้นเลือดใหม่ขึ้นมามีการรีจูวิเนตหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงผืนดินที่มันขาดสารอาหารผืนดินที่ปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นดินที่สมบูรณ์ดีเหมือนที่หมอบอกว่าแปลงด้านหลังฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาผมแบบบูรณาการคือตัวมันเองเนี่ยก็สามารถที่จะไปหยุดการร่วงของผมได้ตัวมันเองทำให้เส้นผมเส้นเล็กๆบางๆของคนผมร่วงโดยกรรมพันเนี่ยมันหนาขึ้นมันเส้นใหญ่ขึ้นและก็ไปสามารถกระตุ้นรากผมให้มีการสร้างขึ้นใหม่มันเหมือนกับการรีเจเนตหรือว่ารีบอร์นหรือว่าย้อนวัยเราให้เรามีผมดกดำหนาเหมือนเดิมได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเคสที่ทำได้แล้วดีหนึ่งก็คือต้องเป็นผมร่วงโดยกรรมพันธุ์ซึ่งจะต้องวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญข้อ2ก็คือความรุนแรงของการผมร่วงเนี่ยจะต้องไม่ถึงขนาดที่ว่าเห็นหนังศีรษะเราล้านเตียงถ้าถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยตอบสนองได้ดีแนะนำว่ามันน่าจะเป็นคนผมบางผมเส้นเล็กแล้วก็เห็นรอยโวนิดหน่อยเนี่ยก็จะกระตุ้นได้ค่อนข้างดีกว่าค่ะจะบอกว่าก็มีปัจจัยที่ทำให้ผมร่วงเนี่ยอย่างที่หมอบอกว่าก็ต้องแบ่งก่อนว่าจริงๆส่วนใหญ่มันเกิดจากผมร่วงทางกรรมพันธุ์นะคะก็จะมีบ้างที่เกิดจากความเครียดเกิดจากรอยโรคอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องระบบฮอร์โมนบกพร่องหรือว่ากินยาหรือว่าหลังคลอดบุตรเนี้ยก็มีสิทธิผมร่วงได้นะคะคำถามหลังมาเกี่ยวกับเรื่องเกาศีรษะแล้วผมร่วงหรือเปล่านะคะต้องบอกเลยว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวข้องกันเพียงแต่ว่าคนทั่วไปเวลาเขาสังเกตเนี่ยเขาจะสังเกตว่าเวลาจับผมอะไรเนี้ยแล้วผมร่วงขึ้นโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้มักจะมีผมร่วงโดยกรรมพันธุ์แฝงอยู่ซึ่งบางทีเขาเห็นเด็กๆเนี่ยแล้วเอ๊ะทำไมเกาหัวแล้วผมร่วงมาคือเด็กบางคนที่อายุมัน20กว่าที่หมอบอกกรรมพันธุ์ผมร่วงโดยกรรมพันธุ์เนี่ยมันก็เริ่มมีแล้วแต่ด้วยความว่ายังไม่มีความรู้พอเนี่ยเขาก็ยังดีเทคไม่ได้หรือว่าไม่ได้เข้าใจว่าคนคนนั้นน่ะได้มีผมร่วงตามกรรมพันธุ์ซ่อนอยู่ฉะนั้นก็ทำให้ผมจริงๆเนี่ยการเกาศีรษะก็ไม่ได้มีผลกับการผมร่วงเลยแต่ก็จะมีบางเคสเหมือนกันนะคะคือคนที่เป็นเชื้อราบนหนังศีรษะหรือคือกลุ่มคนที่มีต่อมไขมันอักเสบเนี่ยบางทีเขาจะเกาศีรษะได้แล้วก็คนกลุ่มนี้เวลาที่มีการอักเสบที่หนังศีรษะนานๆเนี่ยผมเนี่ยก็มีสิทธิ์ร่วงได้เพราะว่าผิวหนังมันอักเสบก็จะไปทำลายรากผมไปทำลายสเต็มเซลล์ทำให้ผมหลุดร่วงได้เหมือนกันก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนรู้สึกว่าการเกาศีรษะจะทำให้ผมร่วงจริงๆแล้วเนี่ย
โดยปกติเนี่ยคนกลุ่มนี้มักมีรอยโรคที่ซ่อนอยู่แต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่า1มันอาจจะต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทีนี้ก็จะมีคนถามหมอนะคะว่าแชมพูชนิดไหนที่จะทำให้ผมมันไม่ร่วงหรือว่าแชมพูเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำให้ผมร่วงได้หมายตามหลักการแล้วเนี่ยผมร่วงบางคนเนี่ยเกิดจากการแพ้แชมพูสระผมก็ได้เช่นผมร่วงที่ไม่ได้เกิดจากการร่วงโดยกรรมพันเนี่ยหรือว่าเกิดจากการแพ้สารเนี่ยมักทำให้หนังศีรษะมันอักเสบได้ก็จะทำให้ผมร่วงได้เช่นกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปใช้แชมพูที่มีส่วนผสมเยอะแยะหรือว่าแชมพูที่เราอาจจะมีสิทธิ์แพ้ได้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดผมร่วงได้เช่นกันแต่ถามว่าทุกคนไหมที่ผมจะร่วงการแพ้สารหรือว่าแชมพูเนี่ยมันก็เป็นเฉพาะบุคคลบางคนอาจจะแพ้แชมพูชนิดนี้แต่บางคนอาจจะไม่แพ้แต่ในแชมพูที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าแชมพูเหมือนกับปั่นโรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ถูกๆเนี่ยไม่ได้มาตรฐานมันอาจจะทำให้เกิดการแพ้ได้เป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นเนี่ยการแพ้แชมพูเนี่ยก็อาจจะเป็นเฉพาะเจาะจงเฉพาะบุคคลคือเราอาจจะแพ้คนอื่นอาจจะไม่แพ้แต่จะมีแชมพูที่มีส่วนประกอบที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งหลายมีส่วนผสมปนเปื้อนซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้มักทำให้คนเกิดการแพ้ได้โดยที่ไม่เฉพาะเจาะจงก็ได้เหมือนกันแล้วก็ถามว่าแชมพูเนี่ยมันสามารถช่วยผมร่วงได้ไหมเขาช่วยอย่างหนึ่งว่าในคนที่เป็นต่อมไขมันอักเสบหรือว่าคนที่มีรังแคบ่อยๆคือจะเป็นคุยๆนะคะรังแคกับต่อมไขมันอักเสบมันต่างกันนิดหน่อยคนที่เป็นรังแคเนี่ยคุยมันจะแห้งๆแต่คนที่เป็นต่อมไขมันอักเสบเนี่ยคุยบนหนังศีรษะมักๆจะเหนียวๆร่วมกับการมีคุยตรงคิ้วได้หรือมีคุยตรงข้างๆแก้มได้คือตำแหน่งไหนที่มันมีต่อมไขมันเนี่ยก็จะมีอาการของรอยโรคชัดเจนแดงๆขุยๆแล้วก็เหนียวๆนะคะฉะนั้นเนี่ยในการที่หนังศีรษะเรามีการอักเสบตลอดเวลาหรือไม่ก็คือแม้แต่คนที่ติดเชื้อราทางหนังศีรษะเช่นชอบสระผมนอนในหน้าฝนโดยที่ไม่เป่าให้แห้งก็ความอับชื้นก็จะทำให้เชื้อราขึ้นหนังศีรษะได้คนกลุ่มนี้เนี่ยพอมีการติดเชื้อราหรือเป็นต่อมไขมันอักเสบหรือเป็นรังแคมีการอักเสบที่หนังศีรษะบ่อยๆก็อาจจะทำให้ผมร่วงได้เช่นกันฉะนั้นเนี่ยในกรณีของ3กรณีเนี่ยแล้วทำให้ผมร่วงเนี่ยคุณหมอก็อาจจะจ่ายกลุ่มที่เป็นแชมพูรักษาหรือฆ่าเชื้อราหรือแชมพูกลุ่มที่ไปรักษาต่อมไขมันอักเสบหรือแชมพูรักษารังแคก็ช่วยบรรเทาเบาบางให้ผมร่วงที่เกิดจากการติดเชื้อจากการแพ้หรือเกิดจากรังแคเนี่ยมันดีขึ้นได้เช่นกันหรือไม่ถ้าคนผมร่วงส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออกเลยนะคะแชมพูอ่อนโยนคือมีส่วนผสมน้อยๆไม่ก่อความระคายเคืองเช่นแชมพูเด็กเนี่ยก็เหมาะสมกับคนผมร่วงเช่นกันเพราะว่าอย่างน้อยก็คือมันไม่ไปทำลายหรือไปรบกวนหนังศีรษะเราจนเกินไปทีนี้เราก็มาสรุปเราก็พูดถึงเรื่องผมร่วงกันมาถึงจุดหนึ่งแล้วนะคะนี้เราจะแนะนำว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรใหม่ๆตื่นเต้นคือเป็นนวัตกรรมการกระตุ้นการหลุดร่วงผมแล้วก็สร้างผมได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้องกินยาไม่ต้องทายาและเป็นนวัตกรรมที่เชื่อเลยว่าทางผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะยังไม่เคยได้ยินจากไหนมาก่อนติดตามชมกันพรุ่งนี้เลยนะคะสรุปได้ว่าปัญหาผมร่วงส่วนใหญ่มักจะเกิดโดยกรรมพันธุ์นะครับรองลงมาคือความเครียดและส่วนวิธีการคืนสภาพเส้นผมให้กลับมาดูสวยงามนั้นสามารถทำได้อย่างไรติดตามรอชมแบบเต็มๆได้ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนฤชนคลินิกที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำรายการและที่สำคัญต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงนฤชนเทียนศิวากุลหรือคุณหมอก้อยที่มาให้สาระความรู้ดีๆกับรายการของเราวันนี้ด้วยนะครับ